มันต้องเกิดจากการฝึกก่อนพอองค์ความรู้เข้ามาเนี่ยตามดูรู้ทันครับเมื่อรู้ของเราแล้วมันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วเนี่ยข้างนอกจะเข้ามาเองข้างนอกหมายถึงอะไรตัวรู้ควรจะขอสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเราอธิษฐานขออยากขอสิ่งดีๆระหว่างนั่งเนี่ยต้องขอมาให้เลยว่าแค่กำหนดอยู่กับลมหายใจห้ามขอบางทีเราลืมตามาเราตกใจบางทีเราหัวเราชนกระแพงคือเหมือนเราลอยขึ้นให้ตามดูรู้ทันให้ได้จับแค่ลมหายใจอย่างเดียวนะแล้วฤทธิ์เดชหรือว่าสติปัญญาเนี่ยจะมาทางนี้ถ้าเราไม่อยากให้แก่เร็วครับครับก็คือการเจริญสมาธิการดูลมหายใจแล้วก็การเดินจงกรมก็เหรอครับช่วยให้ไม่แก่เร็วเหรออานิสงส์ในการเจริญสติสมาธิเนี่ยมันเป็นบุญไหมไม่ได้บุญยังไงเคลียร์ปัญหาชีวิตก่อนแล้วค่อยมานั่งชีวิตมานั่งสมาธิหรือนั่งสมาธิแล้วค่อยไปเคลียร์ปัญหาชีวิตมองโลกมองธรรมวันนี้ผมชวนอาจารย์เบิร์ตเทวาพิพัฒน์มาคุยถึงเรื่องของการฝึกสมาธิกันครับซึ่งเราในฐานะพุทธศาสนิกชนนั้นต่างก็รับรู้กันมาว่าการนั่งสมาธิเป็นเครื่องมือหนึ่งในการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงแก่นแท้ของรากธรรมได้หากแต่การที่เราจะได้เริ่มฝึกสมาธิกันได้นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของสภาวะยุคปัจจุบันที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตในแต่ละวันก็มุ่งที่จะทำมาหากินกันซะมากกว่าแต่ก็มีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อยนะครับที่ทำสมาธิจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและผลของการฝึกปฏิบัตินั้นที่นำมาซึ่งหลายคำตอบที่คาดไม่ถึงในชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับมองโลกมองธรรมกับสถานีความเชื่อทาง YouTube นะวันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการนั่งสมาธินะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาชวนอาจารย์เบิร์ตพูดคุยเรื่องวิธีการฝึกสมาธินะว่าบางทีเราติดนู่นติดนี่ผมเองเนี่ยก็นั่งเหมือนกันแต่หลังๆเนี่ยนั่งได้ไม่นานเลยครับผมมันวุ่นวายมันเข้ามาหูหนูแค่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเดี๋ยวหลุดแล้วอันนี้อันนี้จะเล่าแบบประสบการณ์ของคฤหัสถ์นะครับผู้ปฏิบัติธรรมแบบเชิงคฤหัสถ์นี่เข้าถึงได้ใช่เข้าถึงได้ไม่เราไม่เอาแบบอาจารย์แบบพระท่านสอนใช่ครับเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจใช่เพื่อที่จะเขาเรียกไงสื่อสารกันอย่างง่ายๆนะฮะสำหรับผู้ที่อยากจะเริ่มแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ฮะทีนี้ก่อนจำเป็นไหมว่าการเจริญสมาธิเนี่ยคนที่ทำสมาธินั้นจะต้องรักษาศีล5ให้ครบจำเป็นครับจำเป็นใช่ไหมฮะอันนั้นเพื่อบรรลุครับเพื่อบรรลุธรรมหรือนิพพานนะฮะประตูด่านแรกต้องทำให้ได้ก่อนนะแต่ถ้าเราใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อดำรงสติดำรงสัมปชัญญะในการดำรงชีวิตไม่จำเป็นต้องมีศีล5อ๋อเหรอใช่ก็ถ้าอยากจะบรรลุไปถึงเรื่องราวอีกขั้นนึงใช่ต้องเอาศีลต้องเอาศีลรองรับก็คือจะต้องรักษาศีล5ให้ครบครับหรือมากกว่านั้นเพื่อได้ฐานของการปฏิบัติสูงยิ่งขึ้นไปเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่จะเข้ามาครับนะเขาเรียกว่ามีพื้นฐานครับแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องเกาะกั้นคุณโก้จะไม่มีสมาธิในการนั่งอยู่แล้วนี่ไงเป็นแนวคิดที่ดีนะเอฟฝากอาจารย์เบิร์ตก็จะมาเล่าก่อนว่าการนั่งสมาธิเนี่ยครับพระพุทธเจ้าท่านบอกแนวทางไว้คืออาปานสติครับคือการดูลมหายใจนี่เราจะมาดูว่าด้วยลมก่อนครับทำไมมนุษย์เราทุกวันนี้เราไปมองทรัพย์สมบัติครับสิ่งสวยหรูอะไรมากมายมองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือลมหายใจใช่ให้คุณมีทรัพย์สินมากแค่ไหนแต่คุณไม่มีลมหายใจคุณก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยก็คือตายแล้วใช่เพราะนั้นสิ่งที่เราต้องรักษาให้มากที่สุดเรียนรู้และดูให้มันมากที่สุดคือลมหายใจครับพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ระลึกถึงความตายหรือดูลมหายใจทั้งวันนะลมหายใจเนี่ยจะเป็นการคุมสติเราอะไรที่เข้ามาในจิตใจเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยเกิดจากขันธ์ทั้ง5คุณโก้คือดินน้ำลมไฟแต่ตัวที่ผลักดันให้ดินน้ำลมไฟพวกนี้ที่เดินได้คือลมก็เขาจะเข้าไปเนี่ยเวลาเราหายใจเนี่ยเราจะรู้ว่าทุกคนจะคิดว่าไปอยู่ที่ปอดปอดมีหน้าที่ฟอกทำให้ลมสะอาดแปลเป็นพลังงานแล้วส่งต่อไปที่หัวใจหัวใจก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นลมอีกดันผลักดันเลือดเช่นเลือดตามไปนะเส้นเอ็นเส้นกระดูกทุกอย่างเนี่ยถูกบังคับด้วยลมเหมือนก็
ไปด้วยลมหมดฉะนั้นการเข้ามาดูตัวเองหรือการตามลมหายใจเนี่ยถ้าเราหายใจเร็วไปเป็นอาการของคนเหนื่อยก็ครับเหนื่อยทําอะไรเหนื่อยหอบเหนื่อยนั่นคือสภาพร่างกายหรือว่ากําลังงานมันไม่พอครับหรือคนใกล้ตายเนี่ยมันจะตีตีตีนะคือลมมันเบามันจะสิ้นลมฮะมันสิ้นลมนั้นการที่เราจะต้องนั่งสมาธิเนี่ยอันดับแรกคุณต้องดูลมก่อนดูลมให้เป็นให้เป็นก่อนครับมีวิธีไหมก็มีวิธีอย่างนี้นะเคล็ดลับของอาจารย์เลยนะเอาเป็นธรรมชาติเลยก็คือธรรมชาติเลยเรานั่งสมาธิกับครูบาอาจารย์เสร็จแล้วนั่งสมาธิเนี่ยเราคิดว่า1หาสัปปายะครับที่สัปปายะที่สุดก็คือที่บ้านของตัวเราเองหรือตรงไหนก็ได้ที่เราเงียบเงียบนั่งแล้วรู้สึกนั่งได้นานและสบายใจอันดับแรกจิตใจต้องไหวทำก่อนต้องศรัทธาก่อนเพราะถ้าไม่คุณไม่ศรัทธาให้คุณไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่เก่งกาจที่สุดในประเทศนี้ก็คุณไม่ได้เอาจิตใจก็ไม่มีประโยชน์ไม่จำเป็นต้องเป็นห้องพักก็ได้ไม่จำเป็นนะทุกที่ไม่จำเป็นนะแล้วการนั่งสมาธิหรือการเจริญสติเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องนั่งอย่างเดียวครับก็ยืนเดินนั่งนอนทำได้หมดอ๋อได้หมดเลยเหรอได้หมดครับนะให้คุณแค่ตามลมอย่างเดียวนะคุณตามลมอย่างเดียวคุณก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่าคุณลองหายใจเร็วดูก่อนครับนะเอาหายใจปกติก่อนนะถ้าคุณหายใจเร็วคุณรู้สึกอึดอัดนั่งไม่สบายคุณก็ค่อยๆปรับระดับนะปรับระดับตรงไหนที่เหมาะกับคุณนะตั้งตัวให้ตรงอิริยาบถที่ควรก็ไม่จำกัดใช่ไหมจะเอ็นมากเอ็นน้อยหลังตรงหลังค่อมได้หมดเพราะสิ่งที่เราส่งไปคือจิตโก้จิตรับรู้ไม่ใช่กายรับรู้บางคนไปยึดติดไงว่าจะต้องหนังแบบให้ตัวตรงขัดสมาธิแบบกายนี่แค่ไม่จำเป็นนะจ๊ะนะรองรับไม่งั้นคนพิการก็ทำไม่ได้เพราะนั้นเอาจิตไปอย่างเดียวเอาจิตก่อนเอาความรับรู้ไปจับนะจับว่าลมเนี่ยวิ่งไปที่ไหนนะวิ่งไปตรงไหนนะส่วนมากก็ถ้าเป็นจีนก็เรียกลมปราณเขาจะไม่บอกว่าไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หน้าท้องเขาเรียกกระบังลมนี่ถ้าเกิดว่าลมมันเสียมันอัดมากมันก็ถ่ายออกมันจะมีบทพาออกก็คือออกทางทวารก็ลมเนี่ยยังไงมันก็ต้องเดินไปแล้วถ้ามากเกินมันก็ออกแค่ตามดูรู้ทันมันเท่านั้นเองนะเราว่าตรงไหนจังหวะของการหายใจของเราเนี่ยนั่งแล้วสบายที่สุดนะนั่งแล้วสบายที่สุดยาวไปก็ไม่ดีสั้นไปก็ไม่ดีเอาที่เราสบายตัวที่สุดดีกว่าให้เราคำนวณวิเคราะห์เองใช่ไหมค่อยๆจับไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนกันทุกคนทุกคนสบายใจช่วงของการโชกเข้าโชกออกแต่ละคนไม่เท่ากันใช่แต่คุณต้องดูว่าตามดูว่าหายใจตรงไหนระดับไหนคุณลองนับในใจก็ได้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5จังหวะนี้ดีไหมจังหวะนี้ไม่ได้ก็1 2 3 4 5 6 7เนี่ยนับไล่ขึ้นไปค่อยๆเดี๋ยวผมต้องเอาไปปรับแล้วการฝึกบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะอึดอัดแค่วันนี้วันที่สองวันที่สามมันจะไม่อึดอัดก็ครับมันจะได้คือร่างกายจะถูกปรับเหมือนนักวิ่งอย่างวิ่ง100 เมตรเคยได้วินาทีนี้เขาพัฒนาเขาวิ่งอีกเขาปรับร่างกายศักยภาพปรับกล้ามเนื้อเขาก็สามารถเวลาน้อยลงไปได้ครับเราก็เหมือนกันเวลาเรานั่งหายใจเนี่ยพอเราฝึกหายใจปุ๊บนะฝึกกั้นหายใจเหมือนเราดำน้ำนะถ้ากั้นหายใจได้นานเราก็อยู่ในได้น้ำนานนั่นคือการที่เราไปฝึกร่างกายการนั่งสมาธิก็คือการฝึกคุณโก้ถ้าคุณไม่ฝึกไม่ทำบ่อยๆตรงนี้คุณจะไม่รู้ผลเลยนะไม่มีเราอยู่ดีๆคุณจะมาเรียนรู้อะไรได้ไม่ได้มันต้องเกิดจากการฝึกก่อนฝึกนี่พอองค์ความรู้เข้ามาเนี่ยตามดูรู้ทันเมื่อรู้ของเราแล้วมันไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วเนี่ยข้างนอกจะเข้ามาเองข้างนอกหมายถึงอะไรตัวรู้อ๋อเพราะมันจะมีเขาไม่ตัวรู้ก็คือเหมือนที่เขาบอกว่าเรานั่งแล้วอยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันจะเห็นเข้ามาเขาจะเห็นเข้ามาเขาเรียกมโนยิทธิเข้ามาอีกทีนึงจะเป็นฌานอีกระดับนะองค์ความรู้เนี่ยจะมาบอกให้เราหมดเลยนะว่าเราอยากรู้อะไรหรือเราจะมโนไปก่อนก็ได้เรียกมโนยิทธิเหมือนที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าเราได้ยินเสียงกระรอกเราได้ยินเสียงนกภาพนกภาพกระรอกนั้นจะปรากฏจะมาปรากฏครับครับก่อนที่ไปถึงมโนยิทธินั่นคือน่าจะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่เข้าอยู่ในอีกขั้นหนึ่งนะทีนี้ผมขอถามอนุญาตถามนิดนึงหลังจากที่ภาวะของลมหายใจที่มันชกขึ้นชกเข้าชกออกแล้วเราจับได้แล้วนะมันเป็นความเบาสบายของตัวของคนนั้นเองนะแล้วบังเอิญว่าระหว่างที่เราทำอยู่เนี่ยผ่านไปสักแค่เพียงเสี้ยวนาทีมันคิดอ่ะมันคิดแตกออกไปอ่ะไปจับเอา
อารมณ์ทางนู้นทางนี้ทางนั้นในอดีตบ้างในอนาคตบ้างมันวนเวียนอยู่ในหัวมีเสียงมากมายเข้ามาเราจะจัดการมันยังไงตรงนั้นลมก็จะเร็วขึ้นระบบหายใจเหมือนเราโกรธหรือเราเครียดเนี่ยระดับหายใจเราก็จะเร็วขึ้นนั่นคือลมเราไม่ปกติแล้วพอเกิดมีอะไรเข้ามาแทรกเราก็ต้องตัดออกคุณโก้วิธีการตัดแบบในลักษณะของอาจารย์เบิร์ดวิธีให้เคล็ดลับหน่อยทำยังไงก็คือปล่อยวางไงจะต้องกลับมาใหม่กลับมานับใหม่บางคนก็ใช้ภาวนาอ๋อภาวนาภาวนาก็คือไม่คิดเรื่องอื่นยึดเรื่องนี้เรื่องเดียวคือการดูลมก็คือการภาวนาสมัยก่อนพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ภาวนานะไม่พุทโธพุทโธไม่ต้องนะไม่มีหรอให้ดูตามดูก็เข้าออกแค่นั้นเองว่าหายใจสั้นหายใจยาวแค่นั้นเองแล้วตรงไหนสบายนั่นแหละครับแต่ว่าสมัยเนี้ยครูบาอาจารย์เขาเห็นว่าคนมันไปถึงยากก็เลยให้มีองค์ภาวนาพุทโธมั่งย่างหนอมั่งก็คือให้อยู่ตรงนั้นให้อยู่ตรงนั้นไม่ให้จิตมันไปวิ่งไปข้างนอกคือจิตเรามันเร็วมากนะมันไปอีกแล้วอ่ะมันเราจะรู้เลยอ่ะถึงได้บอกว่าเราคิดถึงบ้านเนี่ยเราไปเปิดตู้เย็นแล้วอ่ะจิตเนี่ยมีพลังงานสูงเพราะฉะนั้นเราคิดถึงอะไรเรามโนถึงอะไรสิ่งนั้นจะมาปรากฏไงเพราะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเราตามดูรู้ทันลมไม่ได้ให้ใช้คำภาวนาไปก่อนนี่เบื้องต้นนะนี่เบื้องต้นไม่อย่าไปติดนะอย่างที่ผมเคยสอนไปว่าให้เพ่งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือเรามโนในจิตเราเหรอในตาเห็นก่อนเลยอ๋อเอาตาเห็นเลยมองอยู่งั้นแหละจนหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเพราะนั้นสิ่งที่เราจะหลับตาเนี่ยเวลานั่งสมาธิเราก็จะเห็นหน้าท่านอยู่ตลอดแสดงว่าอาจารย์เบิร์ดเนี่ยใช้วิธีการนึกถึงหน้าท่านพุทธนิมิตและอาจารย์เบิร์ดนึกถึงหน้าเป็นยังไงอ่ะก็หน้าพระพุทธเจ้าเลยคือเป็นหน้ารูปคนน่ะหรอใช่รูปคนคือในมโนของอาจารย์เบิร์ดยึดอย่างนี้ใช่มั้ยอ๋อเป็นหน้าพระพุทธรูปสวยๆได้มั้ยได้ครับองค์ไหนก็ได้องค์ไหนก็ได้ใช่มั้ยหรือจะเป็นรูปถ่ายรูปพระพุทธเจ้าเลยก็ได้สิทธัตถะเลยก็ได้อ๋อนะหรือจะเป็นรูปเราถ้าเกิดว่าเราเอาพระพุทธเจ้าเราก็เค้าเรียกว่าพุทธะครับถ้าเราเทพก็เทพใช้ได้มั้ยฮะใช้ได้มั้ยอ๋ออ้าวใช้ท้าวเวสสุวรรณก็ได้ใช่พระพรหมพระพิฆเนศได้หมดได้หมดในการที่จะนั่งเจริญสติตัวเองใช่ครับอยู่ที่จิตเราครับมีความสุขเราเห็นอะไรแล้วมีความสุขเราเอาตรงนั้นก่อนนะอย่าไปเก่งมันนะบางคนไม่ต้องนึกหรอกอันนี้หน้าพ่อหน้าแม่หรือครูบาอาจารย์พ่อฤาษีดิ้งดำหลวงปู่ทวดหลวงเด็ดโตอย่างเงี้ยเอามาเป็นครูบาอาจารย์น้อมนำพุทธบารมีท่านมาข้อวัดข้อปฏิบัติท่านมาศึกษาธรรมจากท่านข้อวัดข้อปฏิบัติของท่านแล้วเสร็จแล้วก็ดำเนินตามครับแล้วก็เอาท่านมาเป็นครูแล้วเวลาที่เหมาะสมควรอยู่ในระยะประมาณเท่าไหร่ไม่ควรจะนั่งเกินกว่านั้นน่ะอันนี้แล้วแต่จิตแต่ละคนบางคนมีความสุขนั่งได้เป็นเดือนนึงก็ไม่กินไม่อะไรก็ได้เล่นไปใช่ครับจริงเหรออย่างน้อย3วัน7วันนี่เด็กๆเลยนี่คือสมัยก่อนสมัยปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่เขาไม่ได้อวดฤทธิ์อวดเดชอะไรมีคนปฏิบัติได้ถึงจริงเยอะครับคุณโก้มากกว่าพระสงฆ์ด้วยบางครั้งก็คือเหมือนหยุดการทำงานของร่างกายไปเลยนะในเรื่องการภาวะของความหิวความอะไรไม่ต้องกินอะไรก็ได้อย่างเงี้ยหรอเพราะว่าเราสะสมไว้แล้วพลังงานอ๋อเหรอแล้วก็เมื่อนั่งเข้าได้ฌานแล้วเนี่ยระบบหายใจจะหยุดครับก็คืออากาศจะเข้ามาตามอนุกรมขนเองคือไปหล่อเลี้ยงคือทำงานโดยปกติเองนั่นคือระดับฌานสูงนะฌานเบิร์ดเคยนั่งนานสุดเท่าไหร่กี่ชั่วโมงอู้บางทีก็ลืมอ่ะไม่รู้เลยข้ามวันข้ามวันก็มีครับนั่งข้ามวันก็มีแต่ตอนนี้คือนั่งทุกวันสิ่งที่เราได้ก็คือทุกวันนี้ผมก็เป็นก็คือจะไม่หิวข้าวจะไม่หิวข้าวนั่งสมาธินานๆผมวันนึงหรือ3วันเนี่ยผมไม่กินข้าวก็ได้จริงไหมที่เขาบอกว่ามันก็เหมือนการติดเหมือนกันนะการนั่งสมาธิว่าคนที่เขานั่งทุกๆวันเนี่ยถ้าวันไหนไม่ได้นั่งรู้สึกว่ามันมีอะไรขาดหายไปอย่างนี้จริงไหมนอกจากเราอยากได้เรียกว่าอารบทต่อครับก็คือได้ภาคต่อจากที่เราได้เห็นมาเหมือนเราดูหนังดูซีรีส์ก็เราอยากรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยตอนต่อไปจะเป็นยังไงครับเราก็เข้าไปนั่งแต่ถ้าเราไม่อยากรู้เนี่ยวันนั้นเราก็ปล่อยวางซะแต่คนนิสัยพอมันรู้แล้วอ่ะมันก็อยากรู้ไปเรื่อยๆครับมันก็เข้าไปนั่งนะบางวันก็ติดลบบางวันก็บวกเพราะนั้นถึงได้เคยบอกว่าอย่าไปคาดหวังนะหนึ่งอารมณ์เราต้องปกติต้องปล่อยวางเป็นพอขึ้นไปในที่ที่เราจะนั่งต้องตัดทั้งหมดห้ามคิดหมดห้ามคิดเลยแค่เอาแค่ลมหายใจพอแค่นั้นพอนะเริ่มต้นแค่ดูลมหายใจพอพูดไว้ว่าถ้ามันหยัดไว้เลยนะเกี่ยวกับอัปปานสติก็คือการดูลมหายใจเขียนไว้เป็นตำราในพระไตรปิฎกเลยว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ให้ไปศึกษาดูได้นะโดยเบื้องต้นแต่ว่าเราไม่ต้องไปเอาแบบขั้นสูงสุดหรอกนะเอาแค่ให้มีสติ
ยับยั้งใช้กับชีวิตประจำวันไม่ได้แค่นั้นเองทีนี้ข้อดีของการที่เราได้นั่งสมาธิเนี่ยแล้วก็มีการแผ่เมตตาด้วยใช่ไหมทุกๆครั้งนั่งเสร็จเราจะต้องทำการแผ่เมตตาไหมอาจารย์เบิร์ตอันนี้เป็นหลักที่อาจารย์ยึดเนี่ยอาจารย์ใช้แบบไหนไอ้การแผ่เมตตาเนี่ยเป็นการเขาเรียกบอกกล่าวครูบาอาจารย์หรือเทวดาให้รับรู้ว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยลูกทำดีนะต้องบอกไหมอันนั้นเป็นการจะลงใจคือหมายความว่าเสริมพลังใจเสริมพลังใจให้ตัวเองใช่ว่าเราทำดีอยู่แต่ไม่บอกก็ได้ไม่บอกก็ได้ครับมันมีคำถามไงเพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่าเรากำลังทำอยู่เหมือนเรานั่งเสร็จพอเรานั่งเสร็จแล้วเฮ้ยเอาซะหน่อยว่าแผ่ต้องแผ่เมตตาไหมใช่อะไรอย่างเงี้ยเบิร์นก็เลยมาถามอาจารย์ว่าในประสบการณ์ของอาจารย์แล้วแต่จริตแต่ละคนแล้วแต่นะไม่ถือว่าผิดมีถูกนะเพราะสิ่งที่เรากำลังแค่เราได้บารมีจากเทวดาประจำตัวจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นะบริเวณสถานที่เราไปนะเขาโมทนากันอยู่แล้วเขาโมทนาอยู่แล้วใช่เพราะว่าเขาเห็นการกระทำนี่เป็นการกระทำดีควรจะขอสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเราอธิษฐานขออยากขอสิ่งดีๆระหว่างนั่งเนี่ยต้องขอไหมหรือว่าแค่กำหนดอยู่กับลมหายใจห้ามขอขอปัญญาได้ขอแต่ขอโชคลาภไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวคนจะนั่งสมาธิเพราะคุณนั่งสมาธิเนี่ยคุณไม่ได้ไปขอไปนั่งเอาเลขคุณไปนั่งเอาปัญญาก็นั่นแหละผมพยายามจะถามเพื่อนไงแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกเขาได้ฌานรู้แล้วเนี่ยตัวรู้เนี่ยตัวรู้พระบางองค์ถึงให้หวยแม่นไงครับก็นั่นไงนี่ไงนี่แหละเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของการที่แบบนั่งกรรมฐานนะพระที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยมักจะเกิดตัวรู้ออกมาในแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยท่านก็จะมีความพิเศษแตกต่างความพิเศษแตกต่างกันแต่ว่าพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้ว่าห้ามแสดงฤทธิ์ไงมันเป็นโลกาวัชชะก็คือโลกติเตียนเพราะนั้นมันเป็นดาบสองคมคุณโก้วันนี้ให้ถูกไปคนก็กราบไหว้สรรเสริญถ้าเกิดว่าผิดขึ้นมาสักตัวนึงเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยด่ายันเพราะนั้นอะไรที่เป็นโลกาวัชชะโลกติเตียนเนี่ยเราก็ไม่ควรไปมากมายแต่ว่าบางทีครูบาอาจารย์ท่านเห็นว่าคนนี้เขามีปัญหาชีวิตจริงมากจริงท่านบางทีท่านก็เผลอตัวด้วยความเมตตาของท่านอันนั้นคือไม่ผิดหรอกแต่ท่านก็บอกไปอย่างเงี้ยก็คนนั้นก็ไปฟื้นตัวได้สำเร็จไปก็เกิดความศรัทธาขึ้นมาแต่ก็อย่าไปรบกวนท่านบ่อยอย่าไปรบกวนท่านบ่อยเอาล่ะถึงตรงนี้เนี่ยมาถึงประสบการณ์ในเชิงความเชื่อความทรงจำของอาจารย์เบิร์ตที่จะมาเล่าสู่กันฟังได้บ้างนะเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานในการทำกรรมฐานสมาธิและบังเกิดเรื่องราวดีๆแบบอาจารย์เบิร์ตมีในความทรงจำของอาจารย์ที่นั่งสมาธิของตัวเองมันมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์หน่อยไหมครับที่สำคัญคือองค์ความรู้เราอยากรู้อะไรเนี่ยเราเหมือนเราเข้าห้องเรียนเนี่ยเราเข้านั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยตัวรู้เนี่ยจะเล่าเหตุการณ์เรื่องนั้นให้เราฟังยกตัวอย่างหน่อยอย่างสมมติอาจารย์อยากจะรู้อะไรนี่อาจารย์อธิษฐานหรอใช่ครับองค์หรออย่างนั้นหรอขอเรื่องนี้อยากรู้อยากรู้เรื่องนี้ขอสอนนะให้อะไรก็ได้ให้โดนจิตโดนใจหรือระหว่างที่เรานั่งสมาธิไปแล้วไม่เกิดตอนนั้นแต่ระหว่างเดินทางไปเนี่ยเราไปพบไปเจอไปเห็นเหมือนเขาเป็นไกด์ไลน์ให้เราเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นคือบทสรุปครับนะก็คือเข้ามาไม่ได้เข้ามาทางนี้เข้ามาให้เห็นด้วยก็ได้บางครั้งการนั่งบางทีเนี่ยบางทีเราลืมตามาเราตกใจบางทีเราหัวเราชนกระแพงคือเหมือนเราลอยขึ้นเหมือนเราลอยเหมือนตัวเบาเราลอยขึ้นบางทีก็ต้องกลัวตกอ่ะก็ต้องหยุดตัวเองว่าเอ้ยจะตกอย่างเงี้ยคือมันเขาเรียกว่ามันอยู่ในภวังค์อันนี้เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าถ้านั่งแบบว่าถึงเข้าฌานระดับฌานได้เนี่ยลอยไปติดเพดานโบสถ์มันเป็นเขาเรียกมันเป็นภวังค์คือมันเบาจนรู้สึกว่าครับเราไม่ได้อยู่ไม่มีตัวตนนี่พอเรากลับมาปุ๊บไอ้ความเบาความเหน็บชาเนี่ยมันกึ่งกันใช่ใช่อาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าจริงๆอ่ะไม่ได้ลอยถ้าคนอื่นมองเห็นเราอ่ะเราไม่ได้ลอยแต่จิตเราอ่ะว่าเราลอยเราเบาอยู่ไงเราเบาแต่ว่าสังขารเราเนี่ยมันเหน็บชาอยู่มันแข็งอยู่ใช่ไหมพอเวลามองลงไปก็เลยนึกว่าเราลอยจริงไม่ได้ลอยใช่ใช่แต่ว่าเขาเรียกว่าอยู่ในภวังค์จิตมันหลุดคือมันเบามันเบามันอยู่ในฐานะเบามันล่องลอยจริงๆแล้วคือตัวเราเบาใช่ครับมันเรากําลังจะแยกออกระหว่างเราเหน็บชาพอเราเหน็บชามากๆผมเคยไปนั่งที่วัดสังฆทานเดี๋ยวเล่านิดนึงนะฮะประสบการณ์ก็นั่งขัดสมาธินี่แหละแล้วมันผ่านความเหน็บไปอ่ะตอนแรกอ่ะมันเหน็บมันเรารู้สึกนะว่าเราเหน็บแต่พอเราหลุดจากความเหน็บไปแล้วมันมาตรงนี้แล้วเรารู้สึกแล้วว่าเรานิ่งแล้วที่เราเป็นเหน็บเนี่ยเค้าสอนเวทนาครับถ้าเราข้ามพ้นเวทนาไปได้ใช่มันก็จะแน่นหน้าอกนะเมื่อพ้นแล่นออกไปได้เหมือนจะตายอันนี้ขั้นของคนที่ปฏิบัตินะ
มันเหมือนจะตายมันจะหายใจไม่ออกมันถึงจะหลุดออกไปถึงจะหลุดหรอครับถ้าเราไม่พ้นเวทนาทนไม่ได้ขยับนู่นขยับนี่เรียบร้อยคนก็ต้องเริ่มใหม่ตลอดเออแต่มันก็เป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าพิเศษนะสำหรับผู้ที่ชอบในการเจริญสติกรรมฐานเขาถึงได้บอกว่าถ้าตายในสมาธิอ่ะให้มันตายไปเถอะเถอะนะใช่พรหมยังต่ำโอ้เหรอครับโอ้โหสบายเลยไปอยู่ชั้นพรหมใช่พรหมยังต่ำนั่งนั่งฤาษีส่วนมากก็ไปชั้นพรหมก็นั่งสมาธิตายครับอ่ะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยค้นหาวิธีการนะว่าเราอยากจะทํายังไงเพื่อที่ให้จิตเรานิ่งและจิตเราสว่างก็มันไปเป็นกลายเป็นว่ามันเป็นเรื่องเข้าถึงยากแต่ถ้าเราทําให้เข้าถึงง่ายอย่าลืมว่าประเทศไทยเรามีพุทธศาสนาครับบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนครับอันนี้ดีมากทําไมไม่สอนตั้งแต่ทําไมไม่สอนตั้งแต่แรกเห็นมั้ยแล้วอีกอย่างผู้คนเนี่ยส่วนมากเนี่ยอาจจะด้วยล่วงเลยวัยทำงานไปวัยสูงอายุถึงจะเริ่มมาทำกรรมฐานใช่แต่วัยที่เป็นวัยรุ่นเด็กๆไม่ถูกให้ทำไม่ถูกให้ฝึกแล้วก็ฝึกแบบอีกแบบนึงซึ่งทำให้เขาเบื่อหน่ายถูกไหมฮะใช่เราอาจจะปรับยังไงเนอะให้มันมีวิธีการใช่กล่อมเกลาเขาได้ก็ต้องให้ฝึกแต่เด็กครับให้ฝึกแต่เด็กเพื่อควบคุมอารมณ์จิตใจเขาแล้วอยู่ในธรรมะสอนเข้าไปในเรื่องวิถีของการดำรงชีวิตก็จะอยู่ในคนทั่วโลกได้หมดประเทศไทยที่มีเสน่ห์เกิดจากเราเป็นพุทธไงยิ้มง่ายอะไรง่ายเรื่องร้ายๆจะน้อยแต่ไปอยู่อีกทวีปหนึ่งจะมีแต่เรื่องของความไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่เราชอบไปสัมผัสมันวันนี้ประเทศไทยเราจึงเป็นประเทศที่ศรีวิไลนะคนอยากมาเกิดจากศีลทานหรือว่าข้อวัดปฏิบัติในศาสนาพุทธเรานี่แหละเป็นสำคัญนะนี่อาการที่เราเจริญสติหรือการนั่งสมาธิหรือการฝึกดูลมหายใจเนี่ยจริงๆคือการฝึกดูตัวเองนั่นแหละนะเริ่มวิเคราะห์ตัวเองว่าเรามีข้อไม่ดีตรงไหนข้อเสียตรงไหนนะโรคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงสังคมไงทุกอย่างจะอยู่ในที่ผมบอกว่าองค์รู้นี่แหละพอเราเข้าไปถามปุ๊บเหมือนถามตัวเองอ่ะแล้วเขาจะขึ้นมาเองเลยนะขึ้นมาเองไอ้ตัวรู้เนี่ยขึ้นมาให้เรารู้เลยว่าสิ่งนี้ถูกไม่ถูกนะถูกแล้วก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวนะลมหายใจนี่สำคัญนึกบอกว่าเน้นแล้วว่าลมหายใจนี่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเนี่ยให้ตามดูรู้ทันให้ได้จับแค่ลมหายใจอย่างเดียวนะแล้วฤทธิ์เดชหรือว่าสติปัญญาเนี่ยจะมาทางนี้นะจะมาทางนี้แต่ที่สำคัญมันน่าจะได้เรื่องของความมีสติทำให้ตัวเองไม่ประมาทเวลาเราดำเนินชีวิตเนาะพระพุทธเจ้าท่านก่อนปรินิพพานท่านพูดไว้แค่คำเดียวว่าจงอยู่อย่างมีสติใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทเถอะเพราะนั้นเพราะนั้นทางที่ท่านได้เขียนได้สอนเราไว้น่ะคือทางที่ไม่ประมาทนี้ทำอะไรบ้างก็ให้อยู่ในเขาเรียกว่าในสายธรรมสายวิถีของพุทธนะสายวิถีที่พุทธเจ้าท่านได้วางรากฐานไว้ส่วนคุณจะไปถึงระดับชั้นไหนคุณก็อยู่ที่ศักยภาพของคุณแล้วก็ความตั้งใจต้องมีศรัทธาหนึ่งต้องมีศรัทธาอดทนเพราะการนั่งเนี่ยคุณจะต้องผ่านเขาเรียกว่านรกหลายชั้นนรกคือเวทนาแล้วก็ขุมนึงก็คือจิตใจถ้าคุณจิตใจไม่ปกติคุณไปนั่งก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่ามันจะคิดไปทั่วเพราะนั้นคำภาวนาก็ช่วยได้ระยะเดียวเท่านั้นนะแต่ว่าระยะที่เราจะเอาได้เพราะนั้นอย่ากำหนดเวลาคุณโก้ไม่ต้องกำหนดเวลานั่งเท่าที่เราไหวสบายใจนั่งแล้วสบายใจไม่ใช่นั่งจนพิการก็ไม่ไหวนั่งจนขารีบก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาบางคนเนี่ยพอสัมผัสคือพอเราเข้าสู่สมาธิมันนิ่งแล้วมันเบาแล้วเนี่ยมันจะมีระดับของเขาใช่ไหมใช่ครับมีตรงไหนบ้างฮะมีเริ่มเข้ากับปิติก่อนไหมหรือว่ายังไงปิติปิตินี่ก็มันมีหลายระดับครับขนลุกขนชันขนหัวพองมีกระแสไฟแล้วก็อย่างเหมือนที่บอกว่ามีฟ้าผ่าคือมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับมันจะไล่ระดับมาเป็นอย่างนั้นเลยไล่ฮะคือขนลุกขนชันหงพองน้ำหูน้ำตาไหลมานู่นนี่นั่นไปนั่นคือก็เรียกปิติชั่วคราวปิติชั่วคราวเหรอหรือปิติแบบเฉพาะเหตุเฉพาะเหตุการณ์เหมือนเราไปเจอองค์พระหรือเราไปเจอแค่จอมปลวกอ่ะแต่เราเกิดขนลุกขนชันได้มันมีเขาเรียกอารมณ์ปิติหรือว่าฌานบางอย่างรับรู้บางอย่างมันบอกเราครับเหมือนเราเห็นสิ่งน่ากลัวคนก็จะลุกเหมือนกันไม่ใช่เพราะว่าไอ้ของสวยค่อยงามเราก็คนลุกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสองบางอย่างในร่างกายเนี่ยปฏิกิริยาเรา
เราจะแสดงออกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในชั้นเนี่ยครูบาอาจารย์เขาบอกว่ามันจะมีระดับของมันการปิติเนี่ยแต่ก็ไม่ให้ปิตินานจนหลงเพราะถ้าไปอยู่ที่ปิติมากเราคิดว่าตรงนั้นคือสูงสุดแล้วไม่ใช่นะมันไม่ใช่จริงๆไม่ใช่มีอีกใช่ไหมใช่มันต้องเลยปิติขึ้นไปก็คือวางเฉยอะไรเข้ามารู้เห็นแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ว่าใช่ไหมถ้าใช่ก็ตามดูต่อถ้าไม่ใช่ก็เรื่องอื่นไปต่อเอาเรื่องอื่นไปนี่ครับและที่เขาบอกว่ามีการถอดจิตออกไปได้ได้ครับทำได้จริงทำได้ฮะการถอดจิตก็คือคุณต้องฝึกตายเหมือนผมอ่ะเหมือนผมที่เคยตายไปอ่ะยังไงคือจิตมันออกจากร่างไปเหมือนเราฝันนะคุณโก้แต่เรานอนหรือเรานั่งอ่ะนั่นแหละตอนที่เราฝันน่ะก็คือเราถอดจิตไปทําไมเราไปเห็นสถานที่นู้นที่สถานที่นี้อ้าวไปเห็นคนที่ตายไปแล้วไปเห็นญาติคนนั้นคนนี้นั่นคือบางทีมันไปในนามของจิตไปเที่ยวเค้าเรียกเจตพูดที่เฝ้าวิญญาณเราอยู่เค้าพาไปให้ไปรู้ไปเห็นในบางเรื่องบางคนฝันแม่นบางคนฝันเป็นจริงครับสถานที่เดิมบางคนฝันถึงเรื่องอดีตนะก็คือในจิตวิญญาณของเราเนี่ย มันถูกเขาเรียกว่าบันทึกถูกบันทึกมากี่ชาติกี่ชาติเนี่ยแต่เราไม่สามารถไปเปิดรับรู้ตรงนั้นได้จริงๆมันถูกการบันทึกไว้พระพุทธเจ้าท่านถึงได้ระลึกชาติได้หลายชาติก็เกิดจากการนั่งสมาธินี่เพราะนั้นไอการถอดจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ใช่เรื่องยากแต่คุณต้องมันมีระหว่างความเป็นหรือความตายอยู่หรือเป็นเส้นแบ่งแยกคุณต้องข้ามเส้นตรงนั้นให้ได้ไม่งั้นถ้าคิดว่าถอดไปแล้วครูบาอาจารย์ผมบอกเดี๋ยวถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คุมกลับเข้าร่างไม่ได้ตายจริงจริงกลับมีจังหวะที่เรียกตัวเองเข้ามาไม่ได้ก็มีครับถ้าเกิดเจ้ากรรมนายเวรเข้ามาแทรกตอนดีเพราะนั้นหรือว่าเกิดมีเหตุพอดีที่ร่างหรือสังขารมันไม่พร้อมเหมือนคนเกิดอุบัติเหตุคุณโก้คือคนเนี้ยอาจจะไม่ถึงคราวตายแต่เขาเรียกอุบัติอยู่ดีๆนั่นเสือกเอารถมาชนร่างเละไปแล้วเข้าไม่ได้ก็กลายเป็นสัมภเวสีไปซะจนกว่าอายุจะครบอ่ะเขาก็ต้องหาที่ถึงกระถิ่นอย่างที่บอกว่าจึงเกิดมีตัวตายตัวแทนนั่นก็คือนั่นคือเรื่องของจิตที่ยังไม่ถึงวาระอันนี้เหมือนกันเรายังไม่ถึงวาระดันถอดจิตออกโยมบาลเห็นอ้าวไอ้นี่มาไงเนี่ยลอยอยู่คว้าไว้นะก็จะเคลียร์กันได้ก็ตายเลยเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องอุตริไม่ได้ก็เพราะฉะนั้นต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนว่าเราจะนั่งเนี่ยเรานึกถึงสมเด็จจันโตเจ้าคุณนอครับหรือไม่ก็หลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยหลวงปู่ดูอย่างเงี้ยให้เป็นองค์ครูบาอาจารย์นําทางเราไปเพราะนี้เวลาถอดออกไปเนี่ยครูบาอาจารย์ค้ำอยู่จะมีรัศมีของท่านอยู่จะแบ่งรัศมีของท่านอยู่ครับทางข้างบนหรือทางด้านเขาก็จะรู้ว่านี่สายไหนอันเนี้ยก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่ามาหน้าพูดคุยกันการที่คนคนหนึ่งจะลองทดลองนั่งเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่เนี่ยนะถ้าใครเคยนั่งลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอุปสรรคในการที่เจออะไรบ้างหรือบางทีนั่งคนเดียวเนี่ยไม่รอดพอไปนั่งเป็นกลุ่มรอดอ๋ออันนั้นอันนั้นก็คือเกรงฮะก็คือกลัวได้ไม่เหมือนเพื่อนกลัวว่าคนอื่นมองไม่บรรลุธรรมก็เลยนั่งนิ่งๆไม่ยุบไม่ยิกเลยนะไม่ได้แล้วข้างในไม่รู้อะไรสะเพละจะไปหมดมันไม่มีใครรู้กันนะนอกจากตัวเราเองอ่ะถ้าถึงตัวผมเองเนี่ยผมจะคือถ้าไม่ไหวจริงอ่ะผมจะหลุดพอเลยเลิกนอนเลยผมจะไม่ต่อเลยนะแต่ถ้าวันไหนที่แบบโอเคอ่ะเฮ้ยมันนิ่งมันเหมือนเครื่องบินพอติดลมบนคือถ้านั่งสมาธิแล้วอารมณ์ค้างแนะนําให้ภาวนาต่อตอนนอนฮะคุณชอบบทไหนคุณภาวนาต่อก็คือสวดบนไปเลยภาวนาต่อสวดจนหลับอ่ะจนหลับเพราะว่าเขาเรียกว่าฌานหรือสติหรือสมาธิยังคงอยู่ยังกลุ่นอยู่ในตัวเราได้นะได้ครับไม่ใช่ล้มมอนปุ๊บเห็นถึงสาวๆอย่างเงี้ยก็คือกระเลิดไปเลยนะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นซีรีส์ไปเลยแต่ถ้าเราภาวนาปุ๊บเรื่องทุกข์เรื่องร้ายคนนินทาหรือว่าเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้หรือเมื่อวานนี้มันจะถูกลบล้างไปหมดมันเป็นการดีลิทสมองนะการนั่งสมาธิการภาวนาเนี่ยเป็นการดีลิทสมองสุขภาพจะดีทุกวันนี้อาจารย์เบิร์ดก็นั่งสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันถ้ามีโอกาสขาดไม่ได้ก็นานถ้าวันไหนเวลาน้อยก็อมภาวนาคือนอนยืนเดินนั่งนอนอันนี้มันจะมีสูตรของการอันนี้เป็นแชร์ฟังนะโสดจานเบิร์ดนะบางคนเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้แก่เร็วอ่ะก็คือการเจริญสมาธิการดูลมหายใจแล้วก็การเดินจงกรมก็เหร
ครับช่วยให้ไม่แก่เร็วหรอครับเฮ้ยยังไงอ่ะการเดินกลมนั้นให้เดินวนซ้ายนะครับให้ในบ้านเรานะใช่ที่ไหนก็ได้ที่เราเดินรู้สึกสบายผมคุณจะมีอยู่เห็นไหมก็เห็นไหมกว้างตรงนี้ผมก็เดินได้ตรงนี้ผมเดินได้ครับครับนะก็คือการเดินซ้ายวนซ้ายไปเรื่อยใช่วนซ้ายไปเรื่อยเดี๋ยวมันง่วงเองอ่ะเรื่องทุกเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หลับสบายคือการเดินท้ายคือการเขาเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาโลกมันหมุนไปอย่างนี้เราย้อนโลกเลยมันก็เราย้อนเวลานะแล้วเราก็ภาวนาไปด้วยคุณจะย่างหนอยุบหนอคุณจะพุทโธหรือคุณจะมะขามมะยมได้หมดขอให้จิตอยู่ในภวังค์แล้วก็ตามดูรู้ทันลมหายใจถ้าคุณเดินปกติเนี่ยคุณเดินได้นานก็คือระบบหายใจคุณอยู่ปกติปานกลางแต่ถ้าคุณเหนื่อยสภาพร่างกายไม่ดีลมหายใจคุณจะถี่ขึ้นเห็นนะมันคือการดูเนี่ยการรู้ทันของภาวะจิตใจหรือภาวะลมเรานี่แหละนี่ถ้าเกิดว่าเราเดินเนี่ยได้นานแล้วสม่ำเสมอร่างกายเราก็จะถูกฝึกอัปปนสติหรือการดูรู้ทันของหัวใจเราเนี่ยจะเป็นปกติและจะแข็งแรงครับแล้วอ่อนเยาว์ด้วยคือเป็นเคล็ดลับเคล็ดลับที่คนบางทีไม่คิดหรอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของการทำให้เรามีความอายุยืนอย่างเงี้ยใช่ครับพระธุดงค์หรือว่าพระกรรมฐานจึงต้องมีการเดินจงกรมด้วยท่านอายุร้อยกว่าปีทั้งนั้นที่ปฏิบัติสูงๆนะอายุร้อยกว่าปีทั้งนั้นส่วนใหญ่นะถ้าเป็นสายของกรรมฐานจริงๆจะเห็นการเดินจงกรมทุกเช้าทุกค่ำนั่นจะเห็นเลยนั่นคือสุขภาพคุณโก้หนึ่งได้กล้ามเนื้อได้กำลังหายใจแล้วก็ได้ระบบหัวใจนะก็คือแล้วถ้าเราเวียนซ้ายก็คือคล้ายๆเราทวนไปในวัยเด็กอ่ะย้อนเวลาครับอันนี้ก็ย้อนเวลานี่คือเรื่องเคล็ดในการเรากำลังเดินย้อนเวลากลับไปแล้วเราเดินทุกวันก็เราก็เหมือนเราย้อนเวลากลับไปรุ่นเดียวกันกับผมเนี่ย50กว่าเนี่ยเขาแก่กันหมดแล้วครับแต่เรานี่แบบผมก็ยังดูโอเคกว่ายังดูดีกว่าเพราะเราเกิดจากการปฏิบัติแบบนี้ค่อยๆทำไปอะไรที่มันย้อนไปหนึ่งดูแลสุขภาพสองอาหารการกินสามเรื่องการนั่งสมาธิประมาณนั้นเนี่ยที่ได้จริงที่ผมบอกกลัวแล้วไม่ค่อยหิวข้าวกลัวอิ่มเพราะเรานั่งแล้วมันเพลินมันก็ไม่มันเหมือนอิ่มทิมจริงนะผมวันนึงผมบางทีไม่ทานผมก็อยู่ได้ไม่ทานก็อยู่ได้ก็เกิดจากการสะสมหรือว่านิสัยอ่ะมันเปลี่ยนไปจากการปฏิบัตินี่แหละการนั่งสมาธิมาพูดถึงเรื่องความเชื่อว่าอานิสงส์ในการเจริญสติสมาธิเนี่ยมันเป็นบุญไหมไม่ได้บุญยังไงอันนี้บุญสูงสุดเลยด่าคุณไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างทานเนี่ยสร้างสถานที่สงเคราะห์เนี่ยคุณได้บุญเหมือนกันเขาเรียกบุญจากการให้ทานแต่คุณนั่งสมาธิเนี่ยบุญจากคุณให้ทานตัวเองให้กลับมาตัวเราเองตัวเราเองได้มากที่สุดเลยเราได้ทั้งเดชบารมีสติปัญญาแล้วก็ภูมิไหนที่เราอยากจะไปครับพุทธเจ้าท่านวางบันไดไว้ให้หมดแล้วกี่ขั้นเพียงแต่คุณต้องเริ่มจากการนั่งสมาธิเท่านั้นเองคุณถึงจะไปบันไดแต่ละขั้นนั้นได้ถ้าคุณไม่เข้ามานั่งสมาธิไม่มาศึกษาธรรมคุณจะไปในสิ่งที่พุทธเจ้าท่านดำริไว้ไม่ได้เลยเพราะนั้นไอ้สิ่งที่คุณไปสร้างโบสถ์สร้างพระสร้างวิหารนะเขาเรียกวิหารทานครับแล้วก็สร้างพระพุทธรูปก็เป็นพุทธบารมีอย่างหนึ่งก็คือเป็นทานให้คนหมู่มากคนหมู่มากเขานั้นใช้เราตายไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้านั่งสมาธิคุณก็มันตามเราไปทุกภพทุกภูมิมันจะเป็นวิสัยมันจะเป็นนิสัยจิตติดตามเราไปครับติดตามเราไปเป็นอ้อว่าปฏิบัติที่บางคนเนี่ยเกิดมาแล้วสวดมนต์ได้เกิดมาแล้วนั่งสมาธิเป็นเลยก็คือจิตเดิมเขาจิตเดิมเพราะนั้นไอการนั่งสมาธิอย่างที่บอกก็ว่าไม่มีผลกับใครเลยมีผลกับตัวเราเต็มๆเลยบารมีเนี่ยได้กับตัวเราเองเลยแต่ก็ไม่ได้ฝึกได้ทุกคนเนาะมันแล้วแต่จริตด้วยไหมบางคนอยากเดินมากกว่าอยากจะนั่งก็อยู่ที่จริตของแต่ละคนว่าเขาสบายตรงไหนสำคัญคือต้องสบายอย่าฝืนนะอย่าฝืนอย่าทุกข์คือถ้าทำแล้วเกิดทุกข์ไม่ใช่แล้วถึงได้บอกว่าไม่ใช่เพราะนั้นทำแล้วให้เกิดความสบายใจปิติทุกครั้งเหมือนการฝึกเหมือนการฝึกเนี่ยก็บอกว่าถ้าการฝึกเนี่ยเราได้อะไรเนี่ยเราให้รางวัลกับตัวเองให้ระวังตัวเองจะลงใจตัวเองให้รู้สึกปิติไว้นะแล้วก็มันจะเกิดการพัฒนาไปเองครับนะมันเรียกลิงโลดอ่ะเหมือนเด็กได้ของเล่นอ่ะทีนี้ผมขอถามเป็นตัวแทนถามแบบว่าไอ้นี่หน่อยตั้งข้อสงสัยถ้าสมมติว่าโอเคถ้ามันมีคนแย้งว่า
จิตใจเรามันกระวนกระวายอยู่อย่างสมมติมีปัญหาชีวิตนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยมันไม่พร้อมหรอกที่จะมาเสียเวลามานั่งสมาธิเราควรจะต้องเคลียร์ปัญหาชีวิตก่อนแล้วค่อยมานั่งชีวิตมานั่งสมาธิหรือนั่งสมาธิแล้วค่อยไปเคลียร์ปัญหาชีวิตอันนี้ดีมากคุณโก้คนเราเข้าใจผิดไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไงนะเพราะนั้นให้เกิดปัญหาก่อนถึงจะวิ่งเข้าหาทุกข์เพื่อวิ่งหาธรรมนั่นแหละสิจริงๆเนี่ยถ้าเราฝึกธรรมะปฏิบัติตัวเองจิตใจตัวเองเนี่ยไอ้ทุกข์เหล่านั้นจะไม่เกิดกับเราเลยคุณโก้เชื่อไหมเป็นแต่ว่าเราลืมนะเราไปทำอะไรหลายๆอย่างให้มันเกิดทุกข์ก่อนใช่เมื่อเราไปสุดไม่ได้แล้วขึ้นมาหาธรรมะไม่ใช่คุณต้องเอาธรรมะประกอบกับชีวิตของคุณโดยตรงนี่คุณลองนึกสภาพดูคุณมีแต่ปัญหาใช่สมมติโอ้โหปัญหาเยอะเลยเดี๋ยวไฟแนนซ์วิ่งมาหาเอ้ยบ้านจะยังไม่จ่ายทำไงดีจันครูบาอาจารย์บอกเองต้องไปบวชเองต้องไปฟังธรรมเองต้องไปนั่นถามว่าทำได้ไหมนั่นน่ะสิเพราะว่าพื้นฐานมันไม่มีไม่ได้นะมันไม่ได้วุ่นวายอ่ะยิ่งเข้าไปก็เอาความวุ่นวายไปในวัดนั่นด้วยครูบาอาจารย์ก็เดือดร้อนไปด้วยการทำสมาธิมันต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมตัวเราสำคัญสุดคุณพร้อมเมื่อไหร่ที่จะปฏิบัติคุณทำนะคุณทำตั้งแต่มันยังไม่เกิดดีกว่าไม่ใช่ให้เรื่องอื่นมาเกิดแล้วคุณถึงมาเรียนรู้ไม่มีประโยชน์คุณโก้เพราะผมบอกว่าที่ใดถึงจะสัปปายะอยู่ในป่าดึกอยู่ในเขาวิภานแต่ถ้าจิตใจคุณกวนกวายไม่ช่วยสถานที่นั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะสิ่งที่เรากำลังจะเรียนจะบังคับจะฝึกฝนมันคือจิตคุณโก้นะคุณจิตแล้วจิตเนี่ยจะแสดงตัวปัญญาหรือตัวรู้ออกมาว่าสิ่งที่เราเผชิญปัญหาอยู่เนี่ยเราก็เอาไปวิเคราะห์ปัญหานั้น1 2 3 4 5ผมเคยถามลูกศิษย์ทุกคนนะที่มาปรึกษาผมครับผมจะถามเขาสั้นๆมาทุกคนเลยว่าผมมีข้อสอบ10ข้อคุณโก้จะทำข้อไหนก่อนข้อ5นะเห็นไหมก็คือเป็นสอนในว่าปัญหาชีวิตมี10ข้อคุณโก้ต้องอ่านช้อยปัญหาให้ได้ก่อนแล้วทำข้อที่ง่ายที่สุดซึ่งเราไม่รู้เลยข้อไหนก็ต้องอ่านไงว่าวันนี้เราไปยืมเงินเขามา100นึงกับเงินยืม 1,000 นึงอ่ะเราต้องใช้หนี้100นึงก่อนนะจากติดหนี้ 1,100 เหลือ 1,000 แล้วเห็นไหมนะแล้ววันรุ่งขึ้นเรามีเราก็ไปให้เขาอีกสัก500หรือ 1,000 เราก็ปัญหา2ข้อนั้นหายไปละใช่ไหมทำที่ทำได้ก่อนแล้วช้อยทั้ง10ข้อมันจะเหลือแค่2หรือ3ข้อที่มันหนักนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเหตุปัจจัยอื่นจะเข้ามาแทรกแต่ถ้าคุณเอาสติปัญญาไปทุ่มอยู่ข้อแรกข้อแรกคุณก็มีหนี้อยู่แสนหนึ่งเมื่อไหร่มันจะเมื่อไหร่มันจะหมดทันทีหัวปวดเลยได้พันหนึ่งร้อยหนึ่งก็ไม่คืนเขาด้วยนะเพราะว่าต้องการหาเงินแสนไปให้คนนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าเราไปเอาช้อยที่ใหญ่พอเราไปเอาช้อยที่ใหญ่เนี่ยปัญหาในของเราจึงไม่เคลียร์เพราะนั้นเริ่มทำจาก1 2 3 4 5เอาที่ง่ายที่สุดก่อนอ่านช้อยของเรานี่แหละรีดออกมาว่าเรามีปัญหาอะไรมีอะไรที่เรายังต้องเคลียร์ต้องทำนะทำจากง่ายไปก่อนนะพอสรุปมันเหลือข้อ2ข้อผมเชื่อว่ามันจะมีเหตุอื่นอย่างน้อยแรงกดดันมันจะน้อยลงแล้วเพราะเหลือแค่2ข้อแต่ถ้าใน10ข้อคุณโก้เอาสติปัญญาทั้งหมดเอาความรู้ความสามารถทั้งหมดไปทุ่มเทให้ข้อหนึ่งซึ่งมันเป็นกับดักก็ได้มันเป็นข้อยากที่สุดในชีวิตเราก็ได้ถูกไหมครับอันนั้นก็ทำให้เราเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกแล้วก็เสียความอดทนที่เรามีมาแต่ถ้าเราท่อง่ายปุ๊บมันลิงโลดแล้วอย่างนี้หมดแล้วนี่ทำได้นี่ทำได้มันก็รู้สึกเบามันก็จะมีกติแล้วมีกำลังที่จะทำข้อที่ใหญ่ที่สุดก็เรียกว่าแม่มันต้องเขาเรียกว่าค่อยๆเคลียร์ปมทีละจุดทีละจุดใช่ครับอ่านช้อยหรืออ่านคำถามในชีวิตทุกคนเนี่ยมีปัญหาหมดนะแต่ว่าอยู่ว่าปัญหานั้นน่ะมันมากน้อยเหตุปัจจัยขนาดไหนคนปัจจุบันคือเพราะว่าด้วยภาวะการทำงานที่รัดตัวในสังคมปัจจุบันน่ะมันก็เลยทำให้ปีกเวลามาทำเรื่องราวแบบเนี้ยได้น้อยลงมันก็เลยเหมือนจำแนกผู้คนไหมว่าคนที่อยู่ในการสมาธิการทำพวกอะไรพวกเนี้ยน่าจะเป็นอีกคนกลุ่มนึงเล็กๆเพราะว่าคนกลุ่มส่วนใหญ่ๆเขาอาจจะวุ่นวายอยู่การใช้ชีวิตไม่ใช่คุณโก้สมาธิอยู่กับทุกคนอยู่แล้วแต่เขาไม่ใช้ไงแต่เขาไม่เขาใช้ไปในแบบในทางของเขาเช่นว่าเล่นมือถือคุณเล่นมือถือก็คือสมาธิเนาะก็คือสมาธิอย่างนึงครับแต่เขาไม่ได้มาใช่กำหนดลมหายใจแบบเขาก็อย่างนี้นะเขาก็กำหนดลมหายใจหรือก็กำหนดจังหวะในเกมของเขาถ้าเราเปลี่ยนเกมนั้นนะที่เขาเล่นน่ะมาเป็นเกมของเราในทางพุทธคุณก็จะได้อีกความรู้อีกอย่างนึงเพราะนั้น
แม่ครัวก็เหมือนกันทําค้าทําขายทําอะไรทุกอย่างเนี่ยทุกคนมีสติหมดแล้วก็มีสมาธิอยู่ที่สมาธิเนี่ยคุณเอาไปใช้ในด้านไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณอยากรู้ในด้านของภูมิรู้อย่างพุทธเจ้าท่านบอกว่านิพพานเป็นยังไงคุณก็เอามาใช้ทางด้านนี้ถ้าคุณยังใช้ในด้านจะสอบคุณก็ไปอ่านหนังสือไอ้ตัวจำเนี่ยตัวรู้เนี่ย มันจะสามารถให้เราจำได้เหมือนเด็กๆเราทำไมต้องท่องสุดคูณ2 1 2 2 4 3 6 2 4 8 2 5 10ครับพอเราบ่อยๆปุ๊บไอ้ตัวรู้มันบันทึกแล้วพอเราเห็นปุ๊บไม่ต้องท่องสุดคูณหรือไม่ก็ท่องปุ๊บมันก็จะรู้ว่าค่าคำตอบเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้แม่ไหนมันก็จะจำไม่ได้เห็นมั้ยก็แม่13อย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้จำเนี่ยมันก็จะจำไม่ได้เพราะนั้นไอ้องค์สมาธิเนี่ยจริงๆมันมีอยู่กับทุกคนลมหายใจนี่ก็อยู่กับทุกคนแต่จัดเลือกใช้เมื่อไหร่เท่านั้นแหละเอาไปใช้ในทางไหนจะฝึกเมื่อไหร่เท่านั้นเองใช่ครับ คือถ้าเราให้ดูเป็นเรื่องยากครับถ้าไปทำแบบว่าเป็นองค์กรหรือว่าเป็นบทอะไรเงี้ยมันดูยากมันจะทำให้รู้สึกว่าเราทำไม่ได้มันเหมือนกับการสื่อสารการฝึกสอนการฝึกปฏิบัติอ่ะมันทำให้บางคนก็เลยเลือกที่จะไม่เอาเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันใช่แต่จริงทุกคนอ่ะฝึกตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าไปทางไหนท่านเองไปทางไหนนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวของมองโลกมองธรรมในวันนี้นะแม่คิดเห็นกันอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันมาบอกหน่อยใครเคยเจริญสติสมาธิแบบไหนมีปัญหายังไงอยากให้คอมเมนต์มาบอกได้อยากให้เล่าถึงประสบการณ์แต่ละคนว่าใช่คุณนั่งระดับไหนแล้วก็ได้ระดับไหนปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างแล้วเขาเรียกว่าไปพลิกเรื่องราวใช้ชีวิตประจำวันยังไงแก้ไขปัญหาได้ไหมใช่ดีอย่างไรทำเดี๋ยวคนเขาจะได้ใช้ประโยชน์จากการมาฝึกบ้างแล้วตรงนี้จะเป็นสถิติด้วยทางเราจะได้รู้ว่าสเต็ปแบบนี้การนั่งแบบนี้มันจะเกิดครับมุดปิติแบบไหนปิติแบบไหนขอให้เล่าออกมาขอให้เล่าออกมาไปรู้ไปเห็นอะไรบ้างถูกไหมไม่ถูกไหมทางเราจะได้พิจารณาอีกทีนึงว่าถูกไม่ถูกยังไงก็คือเขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์นะอย่าลืมมองโลกมองธรรมนะคอมเมนต์กันไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในมองโลกมองธรรมกับอาจารย์เบิร์ตเทวาภิพัฒน์สวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ